beer. วันนี้เราจะไปส่งขนมนะคะที่3ย่านคือแบบจริงๆตอนนี้เราปิดเทอมแล้วแต่ว่าพอดีว่ามีคนสั่งขนมนะคะแล้วก็จะไปส่งที่3ย่านเดี๋ยวขนมมาอยู่ข้างหลังนี่แล้ววันนี้โชคดีก็คือไม่ต้องไปเองเรากำลังรอคนปิ้งงานอยู่นะคะส่งขนมเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลือให้เพื่อนอีกคนหนึ่งตอนเย็นเดี๋ยวไปสยามกันระหว่างรอขนมให้เพื่อนตอน5โมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินซูชิแล้วก็ไปดูวองก้าที่พารากอนรอก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาที่สยามสรุปเรามาถึงก่อน ช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่แบบใช้เงินเยอะมากซื้อของช้อปปิ้งแบบจุกๆเลยก็รัวๆมากเลยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่ก็คือทำอะไรก็ได้ใช่หรอก็เห็นซื้อฉ่ำตลอดไม่ปีใหม่ก็ซื้อนี่คือน่ารักมากยังไม่ได้เห็นเลยแต่ว่าแค่ตอนสั่งก็รู้แล้วว่าน่ารักก็คือนี่เอานี่น้องเป็นโบนี่เขาให้นี่มาด้วยนะเป็นน้ำยานะคะรอบที่แล้วก็ได้คือเนี้ยเป็นเส้นที่2เพราะว่าจะบอกว่าเส้นแรกมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยทุกคนก็เลยทำให้ต้องมีเส้นที่2เสื้ออาหารให้น้องซอฉันชอบรถนี้แล้วก็รถนี้แล้วเราเอารถนี้ด้วยดีไหมสุนัขปลาในทะเล Try this one yeah. ก็มีไอติมอยู่บ้านยังไม่ได้กินเลยแล้วเราก็ต้องมาซื้ออาหารให้แมวนะคะแล้วก็ซื้อขนมให้ซองอีกซองชอบกินอันนี้ที่เป็นปลาเส้นดึกแล้วแต่เราหิวทุกคนเราเลยมาหาอะไรกินดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอ่านหนังสือด้วยก็จะทำเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่การโนล่าละกันชอบมากWe'll be right back.
เสร็จแล้วมาเขียนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมให้เพื่อนแต่ว่าน่าจะได้เจอเพื่อนหลังปีใหม่ไปเลยแต่ว่าก็เตรียมไว้ก่อนเนาะเราก็จะมาเขียนให้แต่ละคนนะคะก็เดี๋ยวมาเลือกกันก่อนแล้วก็นี้มีเป็นแบบว่ากิฟต์แท็กด้วยตกเป็นทาสการตลาด TikTok แบบเต็มตัวมากคือสั่งของตาม TikTok เยอะมากอันนี้ก็คือโดนตกอีกแล้วเป็นมันหนึบนะคะคือหลังๆอ่ะเห็นใน TikTok เยอะมากจนแบบอดใจไม่ไหวจริงๆก็เลยขอสั่งบ้างละกันเราไม่เคยกินมันหนึบมาก่อนเลยปกติก็จะกินแค่แบบว่าหุ้ยได้เยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมนะคะเป็นวันคริสต์มาสพอดีเป็นวันที่เราไม่ได้ออกไปไหนนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาอบคุกกี้ทำขนมอยู่บ้านมันก็ได้ฟีลคริสต์มาสไปอีกแบบนึงเพราะว่าคือวันอื่นๆออกจากบ้านไปเยอะแล้ววันนี้ก็เลยขออยู่บ้านชิลๆบ้างเราก็จะมาทำเป็นซอฟต์คุกกี้นะคะใส่ดาร์กช็อกด้วยคือหน้าตาออกมาดูดีมากแล้วก็อร่อยด้วยทุกคนวันนี้เราก็มาที่สเตเดียมวันนะคะเดี๋ยวเรามาคลินิกก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสยามอันนี้คือวันแบบหลังคริสต์มาสอะคนก็อาจจะน้อยลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความเฟสทีฟอยู่แล้วเราก็มาสยามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูของแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินอยู่แล้วและนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2023นี้แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันตลอดมาแล้วก็อยากให้ติดตามกันตลอดไปเลยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะไว้เจอกันปีหน้านะ